ลึกไปโซฟาลึกไปสวัสดีคุณมาอุ้ยชื่ออะไรอ่ะมาทิสเหรอมาทิสเหรอใช่ครับผมสวัสดีครับผมชื่อดีจังเลยความหมายมันคืออะไรอ่ะมาทิสอ่ะพอดีว่าผมเป็นชาวต่างชาตินะครับมาทำงานที่ไทยอ๋อแต่ผู้ชายชัดมากผู้ชายเก่งมากอ่ะคุณมาทิสมาเรียนที่ไทยครับเลยได้ทำงานต่อเลยครับลูกครึ่งไหมคุณมาทิสลูกครึ่งเหรอครับหรือว่าเป็นไม่ครับต่างชาติเลยชาติอะไรครับชาติอะไรครับกัมพูชาครับกัมพูชาตื่นเต้นมาก Welcome to Thailand ค่ะคุณมาทิสแต่เราจะบอกว่ามันอาจจะยากไปนิดนึงสำหรับคุณมาทิสเพราะมันเก่ามากอ่ะคุณมาทิสอายุเท่าไหร่อ่ะครับผมเกิด33ครับโอ้ยเด็กมากก็ต้องอาจจะอาศัย Google หรืออะไรช่วยๆหน่อยหรือว่าลองนึกลึกๆดูลองนึกลึกๆดูเพลงเขาดังมากและอิงกับเพลงนึงที่แบบโอ้โหที่ช่วงเนี้ยยังไงนะครับเดี๋ยวลุ้นๆอยู่ครับตอนนี้คุณมาทิตย์บอกลำพังฉันเองก็ตื่นเต้นจะแย่แล้วจะต้องมาคิดคำตอบอีกไม่เป็นไรได้ครับอันแรกเนี่ยครับผมอันแรกเนี่ยบอกไปแล้วว่า MV เพลงของเขานะครับได้ตำนานพระเอกอย่างอาภัยโรจน์สังวริบุตรมาเล่น MV ให้นะครับเอาจริงเป็นคนไทยโดยกำเนิดอ่ะยังยากฟังเพลงมาตลอด30ปีฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไรเออว่ะอันนี้ก็เรื่องจริงแต่ฉันเข้าใจนะว่าทำไมเบิร์ดถึงรีบหยิบคนนี้มาทำโจทย์เพราะว่ามันเข้ากับสถานการณ์ในช่วงเวลาแบบนี้คุณมาเทสเพราะมันเข้ากับวาเลนไทน์ไงเป็นเพลงของใครนะคะพี่คือเขาเป็นเจ้าของเพลงหนึ่งที่ดังมากอ๋อครับแล้วเขาใน MV ที่ดังมากๆของเขาเนี่ยได้อาภัยโรจน์สังวริบุตรมาเล่นเดี๋ยวเลือกก่อนเลือกป้ายที่1 2 4แล้วก็5ค่ะขอ4ครับ4ครับผมโอ้โหคิดซะว่าเอาฮาก็แล้วกันนะคะแล้วคุณมาทิตย์ก็เข้าใจถามนะอยู่ดีเขาก็ถามมาว่าเป็นเพลงของใครนะครับอยู่ดีก็ขอคำตอบเฉยเลยคุณมาทิตย์กำลังแบบเผื่อแบบว่าเราแบบสับสนเนี่ยแล้วก็จะเฉลยเขาเลยจริงๆถ้าโจทย์ขนาดเนี้ยไอเงินรางวัลคูณ2ให้เขาป่ะโหมันยากมากเลยอ่ะยากจริงคุณมาทีทำไมไม่โชว์มาข้อหลังๆไอข้อก่อนหน้านี้มันง่ายมากเลยนะไม่ติดครับโชว์ไม่ติดเพิ่งมาโทรติดใช่ไหมโถเอ้ยลูกมาโจทย์ป้ายที่4ที่คุณเลือกเนี่ยนะคะเดี๋ยวโครเอเชียเขาจะมาทำเสียงให้ฟังชื่อของเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเสียงนี้อ่ะมาแล้วครับเบิกตัวโครเอเชียนะครับเจ้าของวันเกิดเมื่อวานนี้นะครับสวัสดีโครเอเชียสวัสดีครับผมครับหนูไม่ได้ยินคุณมาทีสเลยค่ะเดี๋ยวโครเอเชียเปิดจะว่ายังไงนะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเสียงดีจังเลยแหมอาทิตย์ที่แล้วไม่เห็นขอฟังเลยพอบอกว่าเป็นหนุ่มต่างชาติทีเดียวล่ะไม่เลือกเลยนะเราเนี่ยฮะคุณมาทีสต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าตั้งใจมากครับมันจะไม่ยากเลยครับผมโกหกแล้วไม่ยากเลยไม่ยากเลยโกหกแหละอ่ะโครเอเชียพร้อมนะครับคุณมาทีสครับโครเอเชียเขาจะใบ้แล้วนะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญจ้ะเฮ้ยอันนี้เยอะอันนี้ช่วยได้เยอะมากเฮ้ยเชื่อหนูไหมมีศิลปินชื่อเลียงผาด้วยเหรอช่วยให้เกียรติโคเอที่ซ้อมเสียงนี้มานานหน่อยเมื่อกี้ชัดมากชัดนะแต่ต้องเอาไปตีความกันเนี่ยชื่อเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งเนี้ยเออ10วินาทีหาให้ถูกคนแล้วกันไปครับถ้าถูกเพื่อ700เลยนะโคยเชียร์ใบชัดมากคุณมาทิสคุณมาทิสมาไกลมากแล้วคุณมาทิสทำได้ดีที่สุดแล้วอย่างน้อยๆคุณมาทิสเปิดป้าย4เนี่ยทำให้คนหลายคนเขารู้คำตอบกันแล้วล่ะมีหลายคนเก็ตเลยคุณมาทิสคุณมาทิสได้ยื่นเงินที่เหลืออยู่เนี่ยให้เพื่อนคนต่อไปเออไอ้ดาวเขาจะยิ่งรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่วะเขาไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยเพื่อนๆแล้วกันขอบคุณมากที่โทรมาร่วมสนุกนะคะขอบคุณมากครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยน่ารักนะคุณมาทิสนะพูดไทยเป๊ะมากคือถ้าไม่บอกก็นึกว่าอัมอ่ะใช่ไปต่อดีกว่าสวัสดีคุณพลอยขอบคุณ